สวัสดีย่ามือเซาครับพี่น้องครับสวัสดีหลังวันที่เราไลฟ์สดเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณเงียบๆแบบนี้แหละครับเมื่อนี้ก็หู้แล้วสำหรับเจ้าของงัวนะครับผู้ใดได้งัวนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือเป็นแฟนกับ FC สาวน้อยเฮาทางกรุงเทพนะครับผมเพิ่นได้งัวไปแล้วนะครับพี่น้องกำลังนอนอยู่พุ่นนะครับพี่น้องครับเอ้ามื้อนี้ก็เงียบแน่เนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าหลายคนหลายท่านนะครับทีมงานเฮาก็เดินทางนะครับเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านแน่ก็มีนะครับบางคนก็ไปธุระธุรังแน่ก็มีนะครับบางคนก็พักผ่อนอยู่นี่ก็มีนะครับก็สิอยู่นี่ก็สิมีทีมนักดนตรีนะครับผมที่เพิ่นบ่ได้กลับบ้านนะครับก็มีหลายคนนะครับกลับบ้านนะครับอาจารย์นักดนตรีก็เนี่ยได้ยินแต่เสียงวังแวงวังแวงนะครับน่าจะตื่นแล้วนะครับอาจารย์ร้อยกะบ่ได้กลับนะครับถามวันที่วันที่เท่าไรกันล่ะ29เนาะถามวันที่29นะครับไล่สดแล้วซะก่อนจังสิเมื่อบ้านนะครับจังสิเดะเมื่อนะครับแล้ววันที่29นี่นะพี่น้องเด้อนะครับมาเบิ่งน้องก่อนนะครับพี่น้องมาเบิ่งน้องไอ้บุญรอดนะครับได้เจ้าของใหม่แล้วดีใจน้ำเพลินนะครับแฟนครับ FC ทั้งกรุงเทพฯล่ะเพิ่นสิมาเอาจังได๋หรือสิจังได๋ก็จังว่ากันนะครับเดี๋ยวจังได๋สิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งอีกอยู่ดอกพี่น้องยามเพิ่นมาเอานะครับอ๋อได้เจ้าของใหม่แล้วล่ะลูกหือโอ้ยน้ำตาไหลพี่น้องจังซี่ล่ะคิดฮอดกันแน่เด้อไปอยู่พุ่นบ้านเนี่ยหือสิบ่ลืมกันซะบ่ล่ะบ่บุญรอดแล้วจะเกี่ยวหญ้าให้อยู่ดอกก่อนเพิ่นสิมาเอาเจ้าหญ้าหาจักกรรม2กรรมอยู่ดอกโลกรอก่อนไม่เลียไม่เลียเพื่อน เป็นตาแพงมาตาแพงพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะโอ้ยทำตาย่อยปกปกแล้วไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วลูกเอ้ยวันนี้แหละแต่เพิ่นก็มาเอาแล้วเนาะเอาดีใจนะผู้เพิ่นได้ไปนะครับก็ดูแลน้องนะเด้อนะครับฝากดูแลน้องนะครับพุ่นล่ะจนเฒ่าจนแก่พุ่นล่ะนะครับพี่น้องอยู่นํานะครับนอกบุญหลอดเนาะโอ้ยน้ำตาไหลบางทีละพี่น้องตาหน่อยปกปกอยู่พุ่นนะดีใจไหลสิได้ไปอยู่น้ำผู้เพิ่นอันนี้เพิ่นเลี้ยงนะครับคิดฮอดกันได้ลูกเด้อคุ้นเคยกันเคยอยู่น้ำกัน 2-3 มื้อพี่น้องครับบุญหลอดสิได้เจ้าของใหม่แล้วนะดีใจด้วยนะลูกนะเดี๋ยวจะเกี่ยวหญ้าให้จะดอกเกี่ยวหญ้าให้ก่อนออกเดินทางเบิ่งแม่วันก็หลายหลายเพิ่นสิมาเอาจักหน่อยนี่ล่ะคิดว่านะครับแม่วันก็หลายแห้งคู่น้ำก็คว่ำบ่ลูกเดี๋ยวสิตักมาให้ใหม่ดอกเพิ่นรอดเมื่อคืนนะครับสลากได้รางวัลผู้ใดรางวัลอยู่ทั้งกรุงเทพฯเพิ่นเป็น FC อันพี่สาวฮักของอันคนเลี้ยงสร้างตัวเห็นเพิ่นประกาศมาขึ้นนะครับดีใจน้ำอยู่ดอกนะครับเพิ่นก็สิได้ไปเบิ่งไปแย่งนะครับสำหรับน้องบุญรอดนะครับเดี๋ยวสิเกี่ยวหญ้าให้อีกมือนึงนะลูกเด้ออืมอ่ะโอเคครับพี่น้องครับนี่คือน้องบุญรอดนะครับเพิ่นได้ก็เพิ่นสิได้ไปเจ้าของใหม่แล้วนะครับมื้อนี้ก็สิได้ดูแลเพิ่นส่วงสวยส่วงบายส่วงคำเพิ่นว่าจักเพิ่นสิมาเอานะครับแต่ก็เกี่ยวหญ้าให้เพิ่นซะก่อนนะครับผมคิดถึงกันนะลูกนะจื้อกันได้สัมบูบูไปไกลๆบัดเนาะมาเว้าน้ำน้ำตาย่อยปกๆพี่น้องครับบุญรอดเอ๋ยไปแล้วจะได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วจะได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะลูกมาแล้วพ่อใหญ่ตูมาแล้วได้ยินเสียงแว่วๆพุ่นน่ะมาแล้วสิมาเบิ่งงัวนําบ่นั่นยังไม่ได้เกี่ยวเลยสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับคนเลี้ยงงัวมันแล้วจะยังไม่ให้เลี้ยงครับ
คุณแม่เป็นคนได้ไหมครับสรุปแล้วทั้งกรุงเทพทั้งเมืองนอกทั้งกรุงเทพครับพี่สาวของพี่สาวฮักโทนคนเลี้ยงสร้างเอาเสียไปเรียกยังไงอยู่กรุงเทพครับเพิ่นก็สิมีรถมาเอานี่ล่ะเพิ่นก็สิมาบ้านของที่ล่ะน้ำตาย่อยแล้วนะแถวบ้านนอกเรียกเนาะเรียกยังไงอยู่กรุงเทพไทยเพิ่นอยู่กรุงเทพก็จักว่าเพิ่นกับมีญาติพี่น้องอยู่ทั้งบ้านว่าจักอาจารย์ร้อยปอมยังพี่น้องน้ำตาไหลนะครับพี่น้องเพิ่นน้ำตานะครับเพิ่นน้ำตาน้องรอดไหลนะครับพี่น้องคุยกับเพิ่นแล้วว่ากันเสียดายเจ้าของใหม่แล้วเนาะสันดอกน้ำตาน้ำตาย่อยงกน้ำตาจนย่อยยังวะนั่งคุยกับเพิ่นอยู่ว่างหันน้ำตาย่อยโป๊กโป๊กกันพี่น้องครับไปไปพอเสียดายเจ้าของใหม่แล้วสิเกี่ยวหญ้าให้ยี่ดอกเกี่ยวหญ้าให้ทรงไทยอยู่สิเกี่ยวหญ้าให้ยี่ดอกลูกนะบอกเพื่อนนี่ล่ะไปดูกับเจ้าของไม้ขี้หอดกันแน่เด้อสันดอกไปอยู่กับเจ้าของไม้ขี้หอดกันแน่สันดอกบอกเพื่อนอยู่จนเฒ่าจนแก่พุ่นล่ะเจ้าของไม้ให้เลี้ยงจนเฒ่าจนแก่พุ่นล่ะเดี๋ยวสิเกี่ยวหญ้าให้ไปอาจารย์ดนตรีเพิ่นนอนอยู่ก็เลยบ่อยากอันนี้เพิ่นเพิ่นพักผ่อนกันอยู่นะครับบ่อยากรบกวนเพิ่นพุ่นล่ะทั้งพุ่นล่ะนะครับนี่แหละครับบรรยากาศหน้าเมื่อเช้าหลวงตู่เพิ่นก็ย่างว่าสิซุมื้อนะครับเมื่อได้บ่เห็นอีพ่อแหลมเนื่องจากว่าอีพ่อแหลมเมื่อบ้านก็แม่นุ่ยนะครับกับคนเลี้ยงสร้างนะครับคนเลี้ยงสร้างครับรถให้ไปทางเดียวกันนะครับเอาบังไฟไปจูดน้ำนะครับปลาสร้างพุ่นล่ะนะครับทั้งนี้ก็เมื่อคืนนี่ก็โอ้ยคักหลายนะครับพอบ้านสมหมายเล่ากันสิได้ดูแลทั้งพี่นะครับทั้งทำความสะอาดเรานะครับพอบ้านนะครับเป็นพอบ้านเป็นแอดมินเป็นเวิร์ดโซเนียลแต่เพิ่นบ่ทันตื่นครับเพิ่นยังนอนอยู่นะครับผมเมื่อคืนก็ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับการไลฟ์สดนะครับตอนนี้ก็พอบ้านเพิ่นยังไม่ตื่นนะครับเพิ่นก็ยังไม่ได้มีผู้ใดมาเก็บนะครับเนาะเอาเดี๋ยวเพิ่นตื่นเพิ่นจัดการเองนะครับผมของพี่สมหมายนะครับบ่ยากนะครับรถก็จอดตากแดดที่เพิ่นแล้วรถจานร้อยก็ดีเอาทางเพิ่นก็คือนอนกันสนั่นสะเนื่องนั่นล่ะนะครับเพราะท่านตื่นจะคนพี่น้องเอ๋ยนะครับทั้งหอพักทั้งนี้ก็มีคนอยู่จักห้องโบนะครับเพิ่นก็เมื่อแน่เบ้าเอกรัตนะก็เมื่อแล้วเบ้าเอกรัตนะเมื่อแต่เมื่อคืนแล้วนะครับอีพ่อแหลมคนเลี้ยงสร้างแม่นุ่ยก็เดินทางมาเช้านี้นะครับผมจารย์ดนตรีก็เหลืออยู่ประมาณ 3-4 คนนะครับอยู่นี่นะครับนะครับมีอยู่ 3-4 คนนะครับปฏิเพิ่นบ่เมื่อนะครับเพราะว่าวันนี้29นะครับอีกก็จักมื้อนะครับมื้อนี้ก็23แล้ว24 25 26 27 28 29ประมาณอีกประมาณ6มื้อนะครับโอ้วันนี้อีก5มื้อนะครับมื้อที่6ก็ไล่แล้วนะครับผมก็เลยว่าเพราะท่านเมื่อนะครับมื้อ1มื้อ2มื้อ3ในเพิ่นก็สิซ่อมแล้วนะครับก็เลยบ่มีผู้ใดเมื่อนะครับเพราะท่านเมื่อกันนะครับเอาลงตู้ไปแล้วเพิ่นมาทายบรรยากาศแต่เช้าๆย่างพอกันพอดีนะครับอาจารย์ร้อยกำลังคุยกับน้องบุญรอดอยู่ว่างหั่นนะครับอ้าวเดี๋ยวสวยจักหน่อยนะครับเดี๋ยวสิเกี่ยวหญ้าให้น้องบุญรอดน้ำนี่ล่ะนะครับหอบหญ้าให้เพิ่นน้ำมูนี่ล่ะก็แก๊กๆอยู่นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับจักหน่อยอาจารย์ดนตรีตื่นกับสีฮาร์ดแนวมากินข้าวกันนะครับหาซื้อแล้วอยากแนวกินนะครับขอบคุณหลายๆเด้อเมื่อคืนนะครับสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับจัดไว้เห็ดเป็ดมาไล่นะครับติดไหนนะครับเจติงหรือว่าเจสายพิ้นโคตรน้ำทั้งชนบุรีนะครับพี่สาวฮักทั้งสวีเดนนะครับแล้วก็พี่สาวพี่ปูปี้นะครับผมขอบพระคุณหลายๆครับเมื่อคืนนี่ทั้ง3ท่านนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะให้น้องให้นุ่งได้จวดจาดนะครับเพราะได้ซื้อเขากับน้ำสู้อาจารย์นักดนตรีกินกันนะครับจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อเมื่อคืนนะครับที่เพิ่นได้อวนมาให้อาจารย์เราก็ได้เฮ็ดมาไล่นะครับก็ถึงสิบ่หลายแต่ก็มากด้วยน้ำใจนะครับก็ขอบพระคุณหลายๆนะครับทั้ง3เอื่อยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมเนาะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับสำหรับไลฟ์สดเมื่อคืนนะครับผมเอาบ้านใดก็สิขออนุญาตพี่น้องป้องปายนะครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่ซะก่อนนะครับอีกจักหน่อยจังสิเกี่ยวหญ้าให้น้องบุญรอดนะครับแต่อาจารย์นันทุตีตื่นแล้วเฮาก็จังสิเฮ็ดกับข้าวกินกันนะครับเป็นสเต็ปไปครับมื้อนี้ครับพี่น้องครับฝากเด้อครับนะครับฝากเบิ่งฝากเยี่ยงนะครับคลิปจันลอยนะครับผมนะครับฝากกดติดตามฝากสุอันสุแนวนั่นล่ะนะครับผมเนาะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องนํานะครับผมนะมื้อนี้ก็เอาซ้ำนี่ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับ
เดี๋ยวจังน้อยจังพอกันไม่คลิปหนานะครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบๆเงาๆแน่เพราะว่าท่านไม่มีบริตื่นนะครับตึ้งปูบริยูกับมี่นะครับเนาะเอาคลิปนี้เอาสั้นนี่แหละพี่น้องครับคลิปหนาว่ากันไม่นะครับเดี๋ยวสิเกี่ยวหญ้าให้น้องมันรอดน้ำสร้างเพื่อนเจ้าของมาหลับนะครับพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งยังมือแรงยังมือเศร้า อากาศเย็นวีวีพี่น้องเอ้ยครับผม